คุณจะเห็นคุณค่าของโอกาสเพียงคุณร่วมเดินทางไปกับเรา JNC สร้างโอกาสของคุณให้ทวีค่ามหาศาลด้วยเทคโนโลยีออนไลน์ที่สร้างธุรกิจได้ทุกที่ทุกเวลาเปลี่ยนรายจ่ายกลับมาเป็นรายรับจากสาขาที่มีอยู่ทั่วประเทศระบบอบรมพิเศษที่ทำให้คุณประสบความสำเร็จ JNC ธุรกิจห้างขายตรงสะดวกซื้อของคนไทยโอกาสดีๆที่มีไม่รู้จบกลับเข้าสู่รายการชี้ทางรวยกับผมกายพลินอีกครั้งครับเดี๋ยวช่วงนี้เรามาดูว่าระบบการบริหารจัดการน้ำของเมืองไทยทิศทางจะเป็นอย่างไรแล้วพี่น้องเกษตรกรไทยจะต้องเตรียมตัวรองรับหรือปรับตัวเองอย่างไรเพื่อการแข่งขันใหม่นะครับดร.สมชายมีคำตอบครับเอางี้ดร.อย่างที่ผ่านมานะอย่างเมืองไทยเราต้องยอมรับว่าโครงการนู่นโครงการนี้เยอะแยะแต่เก็บน้ำไม่อยู่เอาอย่างเกาหลีนะพื้นที่เพาะปลูกเขาในน้อยกว่าไทยเยอะมากเพราะเป็นภูเขานั่นเลยแต่น้ำเขาสามารถเอาขึ้นไปบนภูเขาเป็นล่องน้ำอะไรพวกนี้ทำไมเขาทำได้นะครับครับก็นี่นะครับก็เราก็ต้องเรียนรู้จากความผิดพลาดแล้วก็การบริหารจัดการว่าอะไรเงินคือความได้ประโยชน์ความเสียประโยชน์นะครับเราจะค้นพบว่ารอบที่แล้วเนี่ยนะครับน้ำท่วมนอกจากพืชลาพืชนาไร่นาจะเสียหายแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราค้นพบก็คือว่ามันไม่ได้แค่ความเสียหายจากภาคเกษตรมันไปทำลายเรื่องของเศรษฐกิจด้วยแล้วก็ทำลายคุณภาพชีวิตสังคมความเครียดโอ้ยมันตามมาหมดแหละนะครับครับแต่ในประเทศที่เขาไม่มีน้ำเนี่ยรู้สึกเขาแฮปปี้นะ เขาก็บริหารจัดการน้ำเห็นไหมเขาก็มีใช้ทั้งปีอ่ะเขาก็บริหารจัดการน้ำแล้วก็ได้คุณภาพนะครับแล้วก็ต้องกลับมาคิดว่าเอ๊ะทำไมนะแล้วประเทศเราเนี่ยนะครับมีพร้อมอย่างมันก็เยอะดินก็อุดมสมบูรณ์นะครับแต่ทำไมเราไม่สามารถที่ราบก็เยอะจัดการได้ดีเอออันนี้ก็ต้องบอกฝรั่งเขาบอกว่าเราก็พูดอยู่เสมอเขาบอกว่าฝรั่งเขาบอก no pain ก็ no gain มันไม่เจ็บมันก็ไม่ได้หรอกวันนี้เราเจ็บแล้วเราอยากให้สิ่งที่เราเจ็บปวดในอดีตเนี่ยกลับมาเป็นประโยชน์กับเราเราจะทำยังไงก็ต้องมานั่งช่วยคิดก็ที่เราก็มาพูดกันในรายการเนี่ยแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรหรอกเราก็แค่วิงวอนว่าเสนอไอเดียว่าถ้าเราจะทำเรื่องของแผนแม่บทเนี่ยนะครับว่าจะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานครับนะก็ดูเรื่องน้ำด้วยบริหารจัดการน้ำเพราะว่าอย่าไปคิดแค่ว่าป้องกันอย่างเดียวเพราะที่เห็นวันนี้เนี่ยนะครับมันมีแต่แนวป้องกันน้ำแต่จะเก็บยังไงอ่ะแต่ไม่มีการบริหารจัดการน้ำแล้วพอเราเจอปัญหาอย่างปีที่แล้วเนี่ยน้ำท่วมเราก็รีบกันซะเลยรีบเอาน้ำออกจากเขื่อนปีนี้เราก็บอกเอาน้ำออกจากเขื่อนแล้วเปิดปีนี้เราเจอน้ำไม่พอน้ำแรงน้ำผิดคาดไปหน่อยก็บอกเอ๊ะตอนนั้นก็น้ำเยอะไอ้ตอนนี้ก็น้ำน้อยนี่ทำยังไงเนี่ยต้องบอกให้เราบริหารจัดการยังไงเนี่ยมันชาวนาก็อย่าปลูกเยอะมันก็มีปัญหานะครับไอ้ตอนน้ำเยอะเนี่ยเราก็บอกว่ามันก็มีปัญหาตอนนั้นน้ำท่วมมันก็เสียหายอย่างที่เราได้อธิบายไปแล้วนะครับนอกจากทรัพย์สินข้าวของพืชไร่เสียหายแล้วความเศร้าอะไรต่างๆตามมาตอนนี้เกษตรกรก็จะเช่าเศร้าอีกบอกปีนี้อย่าทำนาปรังเยอะนะครับทำไม่ได้นะเดี๋ยวจะเสียหายหนักอีกเกิดไม่รู้ไม่มีความรู้ไปทำอีกเขาบอกไม่มีน้ำยังสืบดื้อทำเจ๊งไหมครับเรียบร้อยไอตอนน้ำท่วมก็เจ๊งไอตอนน้ำไม่มีก็เจ๊งมันกลายว่าทั้งน้ำขึ้นน้ำลงโดนหมดครับฉลาดก็ต้องบอกว่าน้ำขึ้นให้รีบตักเห็นภาพนะสุภาษิตก็บอกน้ำขึ้นให้รีบตักน้ำลดทำไงครับมดกินต้องบอกว่าต้องไปหาจัดการครับถ้าน้ำลดเนี่ยเราจะทำยังไงให้เกิดประโยชน์มันก็ต้องหาต้องสร้างนวัตกรรมใหม่ๆเนี่ยต้องคิดนวัตกรรมทางการเกษตรใหม่ๆอ่ะน้ำลดก็เอาน้ำที่อื่นมาทดแทนถูกไหมครับก็หล่อเลี้ยงไปสิเห็นว่าไหมก็ต้องไปหาจัดการน้ำครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราบริหารที่มันพอดีนะครับในเขื่อนเราก็บริหารให้พอดีทุกอย่างพอดีเนี่ยผมว่าเรื่องนี้นะครับโดยองค์รวมเนี่ยผมว่าเราน่าจะได้ประโยชน์มหาศาลครับนี่ต้องบอกว่าเราโชคดีนะที่พระองค์ท่านเนี่ยบอกแม้ได้ทรงมีพระปีชาสามารถวางแผนมาก่อนไปสร้างเขื่อนนู้นเขื่อนนี้นี่ตอนแต่ตอนนี้เขื่อนก็บอกว่าเห็นว่าเก็บกักน้ำก็ได้ไม่เต็มที่นะเพราะเขื่อนมันตื้นไปเยอะเขื่อนมันก็ตื้นแล้วขี้โคลนลงไปเยอะลงไปเยอะแล้วอะไรอะไรไม่ว่าพอประสิทธิภาพหรือว่าปริมาณการจัดเก็บน้ำมันน้อยเนี่ยมันก็เลยกลายว่าเขื่อนที่มีไม่พอละน้ำก็ใช้ได้น้อยเก็บก็เก็บน้ำได้น้อยเพราะฉะนั้นก็เลยกลายเป็นปัญหาว่าจะทำอย่างไรถึงให้มีบริหารการจัดการน้ำก็อยากจะวิงวอนเพราะว่าเรื่องนี้นะครับกลับมาดูว่าถ้าเรื่องน้ำเนี่ยถ้าเกิดมันเป็นอย่างเงี้ย
ท่านที่เป็นพี่น้องชาวเกษตรนี่ก็ต้องบริหารจัดการครับจะปลูกกระพืชจะปลูกอะไรก็ต้องดูฤดูกาลดูรอบเวลา จะปลูกแค่ไหนปริมาณเพียงพอไหมศึกษาข้อมูลก่อนหาถามหน่วยงานก่อนว่าหน่วยงานเนี่ยนะครับที่ดูแลเนี่ยกรมชลเนี่ยนะครับเขาจะผันน้ำให้ได้แค่ไหนครับปรากฏว่าไม่ได้วางแผนไว้เดี๋ยวก็มีปัญหาก็ต้องวางแผนก่อนต้องเรียนรู้นะครับแล้วก็สำคัญครับพืชพูดถึงพืชไร่ราคาเนี่ยก็ต้องเปรียบเทียบด้วยนะครับว่าวันนี้ในแง่ของประสิทธิภาพของเราเนี่ยการใช้ปุ๋ยเนี่ยมันคุ้มค่ากับเม็ดเงินที่เราลงทุนไหมหมายถึงว่าปุ๋ยพื้นฐานที่เราเคยใช้ทั้งปีทั้งชาติเนี่ยถ้าตอนนี้ราคานะต้องเปรียบเทียบนะครับผมอยากให้ข้อคิดนะครับแล้ววันหน้าผมจะได้หาข้อมูลมาเปรียบเทียบว่าถ้าวันนี้เราบอกใช้ปุ๋ยเนี่ยถ้าปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยเคมีเราใส่ปริมาณเท่าไหร่เพราะอันนึงที่มันเป็นเรื่องที่น่าสนใจที่เป็นปัญหาที่เขาพูดกันอยู่กันนะครับว่าเรื่องของปุ๋ยวันนี้ประชากรที่เป็นเกษตรกรของเราเนี่ยยังใช้ปุ๋ยอย่างไม่มีคุณภาพแล้วก็ใช้มากเกินความจำเป็นอันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับครับการใช้อย่างพอเพียงให้เหมาะสมและมีคุณภาพต้องเลือกปุ๋ยที่มันมีคุณภาพแล้วก็ใช้ในปริมาณที่เหมาะสมแล้วก็ลองเปรียบเทียบหน่อยครับว่าถ้าวันนี้ไร่หนึ่งของท่านใช้เม็ดเงินลงทุนในการซื้อปุ๋ยไปเนี่ยเพิ่มผลผลิตเท่าไหร่ถ้าเราบอกว่าลองดูเรื่องของ cost of benefit ด้วยนะครับ cost to benefit ด้วยว่าถ้าวันนี้เราลงทุนไปสมมติใช้ปุ๋ยไป100บาทให้ผลผลิตออกมาเพิ่มกี่เปอร์เซ็นต์ของ yield ที่ได้คือผลผลิตที่เพิ่มขึ้นแล้วผลผลิตที่เพิ่มขึ้นเนี่ยเมื่อเทียบกับเม็ดเงินที่เราเสียไปมันคุ้มกันไหมหรือว่าพืชผลทางการเกษตรราคามันตกเพิ่มมามันไม่คุ้มเวลาพืชผลทางเกษตรมันตกเนี่ยนะครับคนก็ไม่ค่อยเร่งผลผลิตหรอกเพราะไม่อยากไปลงทุนแต่เวลาพืชผลเกษตรมันเพิ่มขึ้นเนี่ยก็อยากเร่งผลผลิตเพราะต้องได้ขายเพื่อในราคาเพราะว่าต้องใส่ปุ๋ยเยอะๆหน่อยน้ำขึ้นให้รีบตักไงราคาขึ้นก็อยากจะตักเห็นภาพไหมฮะแต่ตอนน้ำลงก็ไม่ค่อยอยากตักกันแต่ตอนน้ำลงเนี่ยจะวางแผนยังไงเพราะมันไม่มีลงตลอดมันมีขึ้นมีลงครับเห็นภาพไหมพระจันทร์ก็คือการกำหนดน้ำขึ้นน้ำลงในแต่ละวันก็คือข้างขึ้นข้างแรมมันก็เป็นการกำหนดน้ำขึ้นน้ำลดเหมือนกันครับวันนี้ต้องวางจังหวะให้ดีผมอยากจะฝากพี่น้องชาวเกษตรว่าต้องวางไทมิ่งเขาเรียกว่าจังหวะในการลงทุนถ้าเรามองอย่างเงี้ยนะครับปีนี้น้ำแล้งเอาละครับก็จะปลูกอะไรแล้วไปทำอะไรที่เหลือวางแผนให้ดีจะได้ไม่เจ็บตัวเก็บเงินเก็บทอง ดูจังหวะแล้วถ้าตอนนี้เนี่ยนะครับผมบอกเลยว่าพี่น้องเกษตรก็เตรียมตัวนะครับยางก็คงทำท่าจะเริ่มเชิดหัวขึ้นละเพราะกำลังซื้อดีครับคือต้องพูดอย่างนี้นะครับปีที่ผ่านมาเนี่ยนโยบายรถคันแรกเนี่ยทำให้รถผลิตของเราเนี่ยขายดีล้านกว่าคันเป็นล้านกว่าคันที่เพิ่มขึ้นไอ้ล้านกว่าคันเนี่ยยางคันนึงเนี่ยมันใช้ยาง4เส้น5เส้นยางอาศัยด้วย5เส้นอะไร5เส้นด้วยนะถามว่ายางอีกจำนวนเท่าไหร่เห็นภาพไหมฮะคันหนึ่งใช้ยางกี่ตันนะฮะเพราะฉะนั้นปริมาณน้ำยางเนี่ยก็ไปอยู่ในเรื่องของยางรถยนต์พอปีแล้วผลิตไปเยอะสต็อกมันหายไปเยอะปีนี้ก็โรงงานจากจีนอะไรก็อัดและจีนตอนนี้ก็ทำท่าเศรษฐกิจก็เริ่มฟื้นเพราะเนี่ยกำลังซื้อเริ่มมาราคายางก็เริ่มขยับเพราะฉะนั้นจะมีรอบขยับของเขานะครับแต่อย่าไปฝันหวานว่าจะไป180นะครับเพราะว่ารอบตอนนู้นเนี่ยนะรัฐบาลที่แล้วไปเกือบ200 180ลงมาเหลือต่ำมาเหลือแค่80ก็จะตายกันแล้วเราก็เคยฟอร์แคสกันเราบอกว่าตรงนี้ต่ำจุดละครับยังไงเรื่องพยกหัวขึ้นตอนนี้ก็เริ่มมาเป็นร้อยแล้วนะเริ่มจะมีแนวโน้มเริ่มเบรกแล้วพยานเนี่ยมันน่าจะเป็นบัตทอมเอาแล้วนะครับบัตทอมเอาความหมายคืออะไรเริ่มทำขาขึ้นแล้วงั้นอัดได้เลยครับพี่น้องชาวสวนยางแต่ว่าราคาข้าวก็เริ่มขึ้นมาที่ผ่านมาก็ละหลังรอบจำนำไปตอนนี้ก็เริ่มปรับตัวมานิดนึงตามฤดูกาลนะครับแต่เดี๋ยวสักพักนึงก็คงจะสักพักก็ขึ้นผมเชื่อครับนโยบายที่สร้างราคาก็อาจจะทำให้เกิดประโยชน์ได้ครับแต่ที่แน่ๆนะผมเห็นปุ๋ยนะปุ๋ยที่อยู่ในระบบเอายกตัวอย่างอย่างของจอยคอยแล้วกันนะมันเป็นนวัตกรรมใหม่ๆไอ้ปุ๋ยผงๆเนี่ยไอ้ตรงนี้เนี่ยมันใช้ได้ผลจริงป่ะมันใช้ได้ผลครับคงไม่มีใครเอาเพราะสมัยก่อนเมื่อก่อนคือปุ๋ยต้องแบบ25กิโลใช่ไหมครับแบกไม่ไหวผมไม่ไหวเลยแต่เดี๋ยวนี้เป็นซองเนี่ยครับไอ้แบบนี้ลองอธิบายฟังสักนิดหนึ่งนะเขาก็ไปผสมครับแล้วก็ไปใส่ไม่ปริมาณไม่มากไปละลายน้ำแล้วก็ผสมฉีดเข้าไปนะฮะแล้วก็ทำให้เนื้อที่ในการปลูกเนี่ยนะฮะปรับสภาพดินปรับสภาพดินเนี่ยนะครับปรับสภาพดินแล้วก็เพิ่มผลผลิตคือการที่มันไปเร่งทำให้การย่อยสลายหรือว่าเรื่องของการที่ดูดซึมดีขึ้นครับมันก็ทำให้ผลผลิตดีขึ้น อันนี้มันก็เป็นการเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยดินไม่ต้องการแค่ NPK อย่างเดียวนะครับยังมีอย่างอื่นที่เขาต้องการเช่นการดูดซึมนะครับการไปทำกิริยาย่อยสลายของดินเรื่องต่างเนี่ยนะทำให้เกิดเป็นอินทรีย์วัตถุขึ้นมานะมันก็ไปช่วยได้เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้นะครับก็เป็นองค์ประกอบ
ส่วนหนึ่งนะครับที่ทำให้เพิ่มผลผลิตได้ของภาคเกษตรหลายคนว่าเอ๊ะไม่ใช้ได้ไม่ได้ผลจริงหรือเปล่าต้องบอกคงไม่มีใครเสียเงินแล้วก็ไปใส่ที่ดินทิ้งเล่นแต่น่าจะจริงอ่ะท่านผู้ชมเพราะว่าอย่างที่ประเทศจีนนะที่ผมเคยไปดูงานมาแล้วไต้หวันเนี่ยนะส่วนมากปุ๋ยเขาไม่มีหรอกกระสอบใหญ่เม็ดหวานๆไม่มีหรอกเป็นผงทั้งนั้นเลยแบบพกพาอย่างนั้นทั้งนั้นเลยคือต้องบอกว่าไอ้ดินที่ไปผสมเนี่ยนะครับต้องบอกว่าหลายคนก็สงสัยเอ๊ะดินที่ปุ๋ยที่เขาเป็นกระสอบกันมันคืออะไรถ้าไปปุ๋ยอินทรีย์เคมีนะครับเขาก็จะมีอินทรีย์ส่วนหนึ่งเป็น NPK ที่เป็นรากธาตุหลักเพื่อเพิ่มการเพาะปลูกเพราะว่ามันเป็นอาหารหลักของพืชนะแต่ว่าส่วนหนึ่งก็คือถ้าใส่เคมีอย่างเดียวเนี่ยดินก็จะแห้งแข็งกังเขาก็ต้องมีเรื่องอินทรีย์วัตถุก็เป็นออร์แกนิกเนี่ยนะครับก็ไปช่วยเรื่องของการย่อยสลายการดินร่วนซึมไปปรับสภาพดินทำให้นะครับต้องบอกว่าทำให้แล้วเป็นตัวนำพาสารอาหารไปด้วยนะครับแล้วก็ทำให้ดินตรงนั้นอุดมสมบูรณ์แล้วก็มีส่วนใหญ่อินทรีย์วัตถุก็จะมีอาหารรองไม่ใช่เป็นอาหารหลักอย่างเดียวนะครับอาหารหลักก็ NPK แต่อาหารรองก็มีอย่างอื่นเยอะแยะนะครับมีเกลืออย่างอื่นเยอะแยะที่อยู่ในลูกของออร์แกนิกก็ไปผสมผสานเพราะฉะนั้นเวลาที่เขาดินไปใส่ในประเทศไทยเราก็มักจะเอาอินทรีย์วัตถุไปผสมกับเคมีก็เป็นอินทรีย์เคมีก็ไปใช้กับพืชซึ่งทำให้ผลประโยชน์จากดินเนี่ยนะครับทำให้พืชเนี่ยได้ประโยชน์จากดินเพิ่มขึ้นก็คือดีที่สุดก็คืออินทรีย์เคมีถูกต้องเพราะอย่างรัฐบาลเนี่ยเราต้องยอมรับความจริงนะว่าอย่างรัฐบาลบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยบอกว่าอินทรีย์เขาบอกให้ผลผลิตแค่ 15% เองอินทรีย์ล้วนนะแต่ถ้าเคมีเข้าไปด้วยเนี่ย 30-40% เลยไอ้ตรงนี้ไม่รู้จริงหรือเปล่านะตัวเลขนี้ก็จริงครับเพราะว่าอาหารหลักก็เป็นองค์ประกอบที่ทำให้เข้าไปผสมกันครับแต่ถ้ามีทั้ง2อย่างก็ช่วยได้ปรับสภาพดินให้ระยะยาวดียิวก็ดีระยะยาวดีนะครับระยะยาวต้องบอกว่าระยะยาวแต่ถ้าบอกว่าเคยใช้อินทรีย์ใช้เคมีมาแล้วอินทรีย์อย่างเดียวเลยเนี่ยยังดีอยู่เพราะว่าในดินยังมี NPK หลงเหลืออยู่แต่พอใช้อินทรีย์สักพักนึงไม่มีเคมีเลยนะก็ไม่รอดอีกขาดอาหารอีกก็ได้อาจจะเคี้ยวอย่างเดียวไม่ออกลูกต้องทำความเข้าใจให้ดีอันนี้ต้องเข้าใจด้วยนะครับแม้ก็ต้องดูเรื่องของการใช้ปุ๋ยแม้เรื่องของประสิทธิภาพปุ๋ยก็จะเป็นหัวใจนะครับโดยเฉพาะเนี่ยผมเองในจอยคอยนะจอยคอยแล้วก็คัดเลยเรื่องนี้นะครับอย่างเรื่องของคุณภาพปุ๋ยเรื่องของคุณภาพวัตถุดิบที่มาใช้เนี่ยทำให้ปุ๋ยของเรามีคุณภาพแล้วก็ทุกปีก็มีผู้ใช้เพิ่มขึ้นอันนี้ก็เป็นประโยชน์ของผู้ที่ใช้เกษตรแล้วก็ไม่ได้เน้นนะครับว่าต้องใช้จำนวนมากๆใช้ปริมาณที่เหมาะสมที่ทำให้คุ้มค่ากับเงินถ้าเอาเงินมาซื้อปุ๋ยแล้วผลผลิตที่ได้ต้องมากกว่าเงินที่จ่ายออกไปต้องบอกอย่างนี้นะถึงจะบอกว่าการใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพครับสรุปว่าในระบบเครือข่ายขายตรงนี้ปุ๋ยนี่ขายได้ไม่ได้คือต้องบอกว่าขายได้ต้องตอกย้ำอีกทีนึงต้องตอกย้ำเลยว่าขายปุ๋ยขายได้ในระบบขายตรงครับแต่ว่าห้ามเล่ขายต้องทุกที่บริษัทต้องมีใบอนุญาตโดยไปขอจดทะเบียนที่เกษตรจังหวัดบริษัทแค่ร้อยเดียวไม่ยุ่งยากอะไรไม่ยุ่งยากไปขออนุญาตขายมีใบอนุญาตไปมีใบทะเบียนไปให้รู้ว่าปุ๋ยไม่ปลอมแล้วก็ขายในสถานที่เพื่อรู้ที่แหล่งที่มาและขายในสถานที่มีปัญหาอะไรจะรู้ว่าซื้อจากที่ไหนจะได้ไม่ต้องถูกโกงไม่ได้เป็นปุ๋ยปลอมแต่ถ้าไปเล่ขายเนี่ยไม่ได้เพราะไม่รู้ว่าคุณเอาอะไรไปขายลูกค้าอาจจะผมก็ไปสอดคล้องอีกนะถ้าวันนี้ผู้จำหน่ายอิสระมีใบอนุญาตเป็นมีใบอนุญาตเป็นตัวแทนจำหน่ายอิสระแล้วถ้าไปเล่ขายหรือไปขายอย่างอื่นแล้วแต่รู้ที่มาที่ไปก็จับได้เหมือนกันเห็นภาพไหมครับนี่คือเป็นประโยชน์นะเพราะฉะนั้นต่อไปทุกอย่างต้องมีทะเบียนครับก็คือต้องขึ้นทะเบียนต้องดูทุกอย่างนะครับว่าบริษัทนั้นมีทะเบียนทุกเรื่องไหมมาตรฐานไหมถ้ามีมาตรฐานต้องมีทะเบียนทุกใบครับเห็นภาพนะครับนี่แหละครับท่านผู้ชมครับข้อมูลดีๆต้องที่รายการชี้ทางรวยเท่านั้นครับวันนี้ต้องขอขอบคุณครับดร.สมชาย เจริญ